ขอบคุณครับ
็นการแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์พระเถระนะครับศิษยานุศิษย์ทุกท่านการสำรวมกายการสำรวมวาจาและใจนั้นเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายได้มาพร้อมกันณสถานที่แห่งนี้ในการที่จะถวายความเคารพถวายสักการะสรีระหลวงพ่อผู้เป็นที่เคารพที่สักการะของคณะศิษยานุศิษย์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ที่มาพร้อมกันณสถานที่แห่งนี้เพื่อให้เกิดสิ่งหนึ่งที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาที่มาพร้อมกันณที่แห่งนี้ซึ่งถือว่าอีกสักครู่นี้ก็จะพร้อมในการที่จะได้นำท่านทั้งหลายถวายสักการะถวายความเคารพหลวงพ่อผู้เป็นที่เคารพของศิษยานุศิษย์ทุกท่านท่านใดที่นั่งประจำที่เก้าอี้เรียบร้อยแล้วก็ขอให้นั่งในที่เดิมส่วนท่านใดที่ยืนเป็นไปได้จากการทุกท่านได้นั่งลงพร้อมกันก็เป็นการแสดงความเคารพครั้งสุดท้ายที่เราทั้งหลายในนามคณะศิษยานุศิษย์ได้แสดงออกซึ่งความเคารพในเรื่องของกายจากนั้นก็คือวาจาเมื่อสักครู่นี้ท่านเจ้าคุณพระราชยานกวีได้นำเราทั้งหลายนั้นได้สงบแล้วแต่บางท่าน
ก็ยังมีอาการที่คุยกันอยู่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราทั้งหลายจะได้แสดงออกซึ่งความคารวะถวายความเคารพแด่พระเถระที่เราทั้งหลายให้ความเคารพสักการะจนวินาทีสุดท้ายในขณะนี้เราทั้งหลายจะได้แสดงออกทั้งกายทั้งวาจาและใจขณะนี้พระเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมสถานที่ที่จะให้ท่านพระเดชพระคุณท่านเดชคุณพระราชอลังการซึ่งเป็นประธานสงฆ์ด้วยการนำไม้จันหอมได้วางไว้ที่รางที่จะถวายเมื่อวางของอาจารย์เสร็จแล้วจากนั้นท่านได้คุณพระราชอลังการที่แนะนำหมู่คณะทั้งหมดได้คารวะก็ขอให้ทุกท่านนั่งลงแล้วกราบนี้การกราบขอสักครู่เนื่องจากว่าด้านหลังมีพระภิกษุตรงนี้โยมขอให้หลบก่อนตรงนี้โยมผู้หญิงด้วยขอให้หลบไปด้านข้างด้านซ้ายมือครูบาอาจารย์นั่งอยู่ข้างหลังกราบก็กราบโยมเราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์หลบออกด้านซ้ายมือก่อนขออภัยฮะเป็นการแสดงความเคารพเราอยู่ด้านหน้าแล้วพระเถระก็กราบเราด้านหลังเราเป็นศิษย์มีครูอาจารย์อยู่บนไม่ได้เดี๋ยวพี่ถ่ายด้วยนะจังหวะลงนะแล้วขอยิงด้วยนะอยู่ไม่ได้ขอโอกาสพระเถระทุกท่านและขอเจริญพรคณะศิษยานุศิษย์ที่พร้อมกันณมณฑลพิธีจากนี้ไปท่านทั้งหลายทั้งที่อาตมาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ให้ทุกท่านสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจทั้ง3อย่างเมื่อประกอบพร้อมกันแล้วจากนี้พระเดชพระคุณพระราชวราลังการในนามประธานคณะสงฆ์จะแนะนำคณะศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้กล่าวขอขมาสรีระหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชวุฒาจารย์หรือหลวงพ่อเจ้าคุณอุดรจากนี้ท่านทั้งหมดเมื่อได้ยินเสียงนี้แล้วขอให้อยู่ในอาการอันสงบสำรวมกายสำรวมวาจาตามที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ขอทุกท่านกราบนมูร้องกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะThank you.
ส่งนิ้วบนครับกราบขอเงิน3ครั้งนะครับจากนี้เทพพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชอาจารย์ในนามประธานคณะสงฆ์จะได้วางดอกไม้จันทร์ในเบื้องต้นจากนั้นจะได้ประชุมเพลิง